สวัสดีครับท่านผู้ชม Facebook Live ของธีรชัยภูวนาถนรานุบาลวันนี้นะครับเป็นวันที่24มกราคม2562วันนี้ผมอยากจะชวนให้ท่านได้คุยแล้วก็รับทราบนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าในการที่มีกลุ่มประชาชนเนี่ยคัดค้านแผนการสร้างอาคารที่เรียกว่าเทอร์มินอล2เนี่ยของบริษัทการท่าอากาศยานครับวันนี้นะครับผมได้รับข่าวได้รับข้อมูลมาว่ามันมีความคืบหน้าที่สำคัญตอนนี้ถ้าจะให้ท่านผู้ชมเข้าใจเรื่องได้อย่างง่ายๆเนี่ยผมต้องขอย้อนกลับไปนะครับถึงแม้ว่าเรื่องนี้นี่ผมได้พูดมาแล้วหลายครั้งนะครับใน Facebook Live เนี่ยแต่ว่าอยากจะอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับว่าไอ้แผนแม่บทเนี่ยสำหรับการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมินั้นเนี่ยออกแบบไว้เมื่อปี2546แต่ว่าออกแบบไว้ดีมากนะครับมีอาคารเนี่ยนะครับ2อาคารอยู่ทิศเหนือกับทิศใต้นี่ทิศเหนือแล้วก็นี่ทิศใต้สาเหตุที่เขาออกแบบเป็น2อาคารอยู่คนละทิศเนี่ยเพราะว่าทิศเหนือนั้นเนี่ยนะครับรถยนต์ที่เข้ามาเนี่ยแล้วออกไปนั้นเนี่ยจะใช้มอเตอร์เวย์เป็นหลักส่วนทิศใต้เนี่ยนะครับรถยนต์ที่เข้ามาแล้วออกไปเนี่ยก็จะใช้ถนนบางนาตราดเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการออกแบบอันนี้คือกระจายรถยนต์ทางบกเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาแล้วออกไปเนี่ยจากอาคารแล้วการที่มีอาคารเนี่ยอยู่คนละฝั่งฝั่งทิศเหนือกับฝั่งทิศใต้นั้นเนี่ยมันก็กระจายทั้งผู้โดยสารแล้วกระจายทั้งตัวเครื่องบินนะครับที่เวลาพอแลนดิ้งแล้วเนี่ยนะครับแท็กซี่แล้วจะต้องเข้ามาจอดมันจะได้ไม่มากระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งแต่กระจายไปทางทิศเหนือแล้วก็ไปทางทิศใต้เวลาเนี้ยเรามีอยู่แค่อาคารเดียวนะครับนะเรามีอยู่อาคารเดียวแล้วกำลังก่อสร้างอาคารลูกซึ่งจะเป็นอาคารเฉพาะสำหรับเทียบระบินเนี่ยนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาเรายังไม่ได้มีการดำเนินการเพื่อจะก่อสร้างอาคารทางทิศใต้ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลานี้เนี่ยอาคารที่เรามีอยู่อาคารเดียวเนี่ยมันเริ่มคับแคบนะครับตอนนี้ตามแผนการเนี่ยนะครับคืออย่างนี้คือเดิมนั้นเนี่ยนะครับการสร้างอาคารเนี่ยนะครับมันมีการหดลงไปนะครับเพื่อจะประหยัดงบประมาณเนี่ยในสมัยรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยเป็นสีม่วงนี่คืออาคารด้านเหนือและนี่เป็นถนนมอเตอร์เวย์นะครับเขาหดไปอาคารทางฝั่งทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกหดไปเพื่อจะประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องดำเนินการเพื่อที่จะเพิ่มนะครับพื้นที่ในการบริการก็คือขยายกลับไปไอ้ส่วนที่หดเอาไว้เดิมเนี่ยนะครับขยายออกไปปัญหามันมีอยู่อย่างนี้ปัญหามีอยู่ที่ว่าในฝั่งทิศตะวันออกนี่นะครับปรากฏว่าทางบริษัททอทอนี่ไปยอมให้บริษัทหนึ่งสร้างอาคารขึ้นมาซึ่งเป็นของตนเองแล้วก็ปรากฏว่าไปใช้อาคารนั้นเนี่ยนะครับให้เช่าด้วยนะครับเรียกพื้นที่นี้ว่าซิตี้การ์เด้นก็เลยทำให้ทอพยายามจะเลี่ยงที่จะทุบนะครับไอ้บริเวณที่เรียกว่าซิตี้การ์เด้นนี่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าไปใช้แนวทางที่จะพยายามสร้างอาคารเพิ่มเติมขึ้นมาแทนถ้าท่านดูแผนที่อันนี้นะครับนี่เป็นแผนที่อันเมื่อกี้นะครับนี่คืออาคารเดิมนะครับแล้วก็เข้ามาจากถนนทางมอเตอร์เวย์สิ่งที่ควรจะต้องทำเนี่ยตามแผนเดิมก็คือว่าขยายนะครับตามที่ลูกศรชี้นะครับทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกแต่ปรากฏว่าทอนั้นเนี่ยไปปรึกษาหารือนะครับยังไม่อยากจะทำการทุบไอ้ซิตี้การ์เด้นนั้นเนี่ยนะครับไปปรึกษาหารือกับทางองค์กรที่ควบคุมการบินระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็เลยเสนอไอเดียว่าถ้าหากว่าไม่อยากจะทุบนะครับอยากจะไม่อยากจะให้มีปัญหาในการทุบก็สร้างอาคารผอมๆเนี่ยนะครับติดอยู่กับอาคารเดิมนะครับเป็นอาคารผอมติดอยู่ทางฝั่งตะวันออกนะครับของอาคารที่อยู่ทางฝั่งทิศเหนือปรากฏว่าแทนที่จะทำเฉพาะตามที่เขาเสน
ไอเดียตามนี้เนี่ยนะครับทางทอทอนั้นเนี่ยกลับไปเบ่งขยายพื้นที่ครับจากเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าออกมาแล้วเนี่ยนะครับจะมีการขยายนะครับออกมาเป็นอาคารผอมๆเนี่ยทอทอไปเบ่งพื้นที่ใหญ่ออกมาถึงขนาดนี้ครับเนื้อที่เนี่ยในภาคพื้นดินเนี่ยใหญ่กว่าเดิมเนี่ยผมคิดว่าประมาณสัก4เท่าได้แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยนะครับถ้าดูเนี่ยนะครับพื้นที่นี้จะเห็นนะครับที่เป็นพื้นที่จากเดิมเนี่ยเป็นอาคารผอมเนี่ยนะครับพอออกเบ่งออกมาแล้วนี่เป็นอาคารที่ใหญ่แล้วมันหลายชั้นแล้วเลยกลายเป็นว่ามีการวางแผนจะใช้อาคารนี้ที่เรียกกันเล่นๆว่าเทอร์มินอล2เนี่ยนะครับเทอร์มินอล2เนี่ยจะใช้สำหรับผู้โดยสารไม่ใช่เฉพาะผู้โดยสารภายในประเทศจากเดิมเนี่ยนะครับที่ทางองค์กรควบคุมการบินพลเรือนระหว่างประเทศนั้นเนี่ยเสนอว่าถ้าจะสร้างนะครับก็สร้างเป็นอาคารผอมแล้วใช้เฉพาะบริการผู้โดยสารภายในประเทศปรากฏว่าแผนของทอทอไปเบ่งออกมาเป็นอาคารขนาดยักษ์ใหญ่แล้วก็จะใช้บริการผู้โดยสารทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตรงนี้มันถึงได้เกิดปัญหาครับมันเกิดปัญหาเพราะว่ามันกลายเป็นว่าทำให้อาคารใหญ่2อาคารเนี่ยนะครับมาอยู่ทางทิศเหนือแล้วมันทำให้การจราจรทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจราจรทางรถยนต์การจราจรในแง่ของผู้โดยสารและการจราจรในแง่ของเรือบินนั้นเนี่ยแทนที่มันจะกระจายมันมากระจุกอยู่ที่อาคารเดิมทางทิศเหนือแล้วก็อาคารใหม่ที่ต่อมาในทางทิศเหนือนอกจากนี้เนี่ยนะครับผู้โดยสารเนี่ยที่พอเช็คอินเข้าไปในอาคารใหม่ตามที่ทอวางแผนแล้วเนี่ยกว่าจะเดินทางไปเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟที่เป็นรถไฟไร้คนขับเนี่ยนะครับไปยังอาคารจอดเรือบินที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยก็กลายเป็นว่าจะต้องขึ้นรถไฟลอยฟ้าก่อนนะครับข้ามมาแล้วก็ค่อยลงไปรถไฟไร้คนขับซึ่งอยู่ใต้ดินเรียกว่าเป็นการเดินวางแผนเนี่ยนะครับซึ่งนอกจากผิดจากแผนแม่บทแล้วเนี่ยมันทำให้การใช้งานของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยน่าเกลียดขาดความเป็นสากลนะครับแล้วก็มันจะก่อให้เกิดปัญหาเพราะว่าทุกอย่างมันไปกระจุกตัวมันไปกระจุกตัวอยู่ที่ทางทิศเหนือปรากฏว่าวันนี้ครับผมได้ข้อมูลมาว่าเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมานี่เองเนี่ยทางสภาพัฒน์นะครับได้มีการตอบการหารือจากทางกระทรวงคมนาคมครับตอบปลัดคมนาคมเนี่ยแล้วได้มีแจ้งให้ทราบถึงมติของคณะกรรมการสภาพัฒน์ที่สำคัญในบางประการประการที่1คือบอกให้ทางทอนั้นนี่นะครับแทนที่จะไปวางแผนสร้างอาคารอะไรใหม่แหวกแนวไปจากแผนแม่บทเนี่ยนะครับให้ดำเนินการเนี่ยนะครับโดยการขยายอาคารผู้โดยสารทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตามเดิมนะครับตามที่ผมชี้ให้เห็นเมื่อกี้นะครับก่อนเมื่อดำเนินการอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้ายังไม่พอก็ไปขยายสร้างอาคารที่อยู่ทางทิศใต้เป็นลำดับถัดไปผมย้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแนวทางของทางสภาพัฒน์ก็คือให้ทำตามแผนแม่บทในทุกประการคือเดิมนั้นเนี่ยนะครับอาคารบนนั้นเนี่ยที่หดลงมาเนี่ยก็ให้ขยายเบ่งกลับไปแล้วพอใช้อาคารเดิมซึ่งขยายออกไปทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วยังไม่พอก็ให้ไปเร่งทำการสร้างอาคารใหม่ที่อยู่ทางทิศใต้มันก็จะเป็นไปตามแผนแม่บททุกประการแล้วท่านก็ย้ำนะครับว่าให้ดำเนินการให้เป็นลำดับขั้นตอนตามแผนแม่บทของ2546ที่สำคัญเนี่ยนะครับคือท่านย้ำว่าไอ้การขยายไปทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งมันไปซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับมีโครงการที่เราเรียกว่าซิตี้การ์เด้นเนี่ยตั้งอยู่นั้นเนี่ยท่านย้ำนะครับว่าเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยได้มีการเสนอและคณะรัฐมนตรีได้มีมติไปแล้วนะครับในปี2553นะแล้วมีความพร้อมที่จะดำเนินการเพราะว่าผ่านกระบวนการEIA อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถจะใช้เนี่ยท่านใช้คำว่ากลไกของสัญญาเข้าไปแก้ไขปัญหานี้คือพูดง่ายๆว่าสัญญาเนี่ยเปิดครับเป
เปิดว่าเมื่อไหร่ทอมีความจำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ก็สามารถที่จะยึดพื้นที่นั้นคืนได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถึงจะให้ไปดำเนินการนะครับขยายในพื้นที่ในฝั่งตะวันตกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เร่งนะครับในการที่จะมีการขยายมีการสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมเนี่ยนะครับในทางทิศใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนนี้เนี่ย เรียนได้เลยว่ามันเป็นการมีมติซึ่งเป็นการดับฝันผมใช้คำว่าดับฝันของบริษัททอทอนะครับในการที่จะไปสร้างอาคารลูกใหญ่อาคารลูกใหม่นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็จะใช้เนี่ยอาคารนี้เนี่ยนะครับในการที่จะทำให้บริการเนี่ยทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศซึ่งก็มีผลเป็นการเพิ่มพื้นที่ดิวตี้ฟรีนั่นเองเนี่ยนะครับเวลานี้ดำเนินการเดินหน้าไม่ได้แล้วแต่มันมีปัญหาอย่างนี้ว่าในเมื่อเวลานี้เนี่ยนะครับการดำเนินการตามแผนของทอทอเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยผมต้องตั้งคำถามขึ้นมาเพิ่มเติมว่าแล้วใครต้องรับผิดชอบเพราะมันมีค่าใช้จ่ายครับการดำเนินการที่มันแหวกแนวไปจากไอ้แผนแม่บทนั้นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าทอต้องเป็นคนรับผิดชอบเนี่ยมันก็ออกมาจากกระเป๋าประชาชนบางส่วนนะเพราะว่าบางส่วนนั้นเนี่ยนะครับกระทรวงคลังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในทอผมเองเนี่ยนะครับได้ข้อมูลมาจากท่านดร.สามารถราชพลสิทธิ์เนี่ยนะครับท่านบอกว่าที่มาเนี่ยของไอ้เทอร์มินอล2ซึ่งผิดจากแผนแม่บทนั้นเนี่ยมันเกิดจากมติคสช.ครับนะครับเมื่อวันที่29กรกฎาคม2557ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกว่าคสช.ต้องมาวุ่นวายอะไรในเรื่องเกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิปรากฏว่าท่านมีมติบอกให้มีการศึกษาแนวทางก่อสร้างอาคารผู้โดยสารภายในประเทศอะไรเนี่ยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าภายในอีกเดือนเดียวเนี่ยคณะกรรมการทท.ก็มีมติให้มีการพิจารณาเร่งรัดการศึกษาแล้วถัดมาอีกเดือนนึงนะครับภายใน2เดือนเนี่ยนับจากที่คสช.มีมติเนี่ยปรากฏว่าก็เสนอตำแหน่งที่ตั้งที่จะก่อสร้างอาคารหลังที่2ต่อคณะกรรมการเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้นะครับผมดูแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการดำเนินการตามมติคสช.ก็จริงแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยผมเองเห็นว่าหนีไม่พ้นเนี่ยที่จะต้องพิจารณานะครับว่าการที่พอคสช.มีมติอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากเห็นว่ามันไปแล้วเนี่ยมันจะผิดไปจากแผนแม่บทนะครับแล้วมันจะไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องแย้งต้องโต้แย้งไปที่คสช.ครับหรือไม่ก็รับข้อสังเกตของคสช.เอาไว้นะครับแต่ก็ยังเดินหน้าตามแผนแม่บทตามที่สมควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คณะกรรมการทอทอเนี่ยไปเดินหน้าแหวกแนวออกไปจากแผนแม่บทแล้วเวลานี้เนี่ยนะครับทางสภาพัฒน์ก็ชี้แล้วว่าทำไม่ได้นะครับสิ่งที่สภาพัฒน์เนี่ยได้แจ้งไปที่คณะกรรมการทอทอเนี่ยผมเองมั่นใจนะครับว่าคงไม่กล้าที่จะไม่ดำเนินการตามเพราะว่าถ้าหากว่าทำอย่างนั้นแล้วก็คณะกรรมการก็จะมีโอกาสที่จะมีความผิดอาญานะครับเพราะว่าเป็นการไปฝ่าฝืนคำแนะนำหรือความเห็นหรือข้อสังเกตเนี่ยนะครับของบุคคลซึ่งเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายที่จะให้ข้อสังเกตและเป็นข้อสังเกตที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่ผมเองจะต้องทำหนังสือนะครับไปยังทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ทำการตรวจสอบเรื่องนี้ครับเพราะว่าการดำเนินการอย่างนี้นะครับยอมที่เกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาโดยไม่จำเป็นเนี่ยมันน่าจะต้องมีบุคคลที่รับผิดชอบครับในวันนี้ก็ขอเรียนท่านเท่านี้ก่อนขอบคุณครับ